วันนี้ได้มาทำบุญถวายพระป่าเล็กๆที่ในถ้ำวัดข้าวสารหินเลยถือว่าเป็นบุญอย่างยิ่งที่ได้มาที่นี่ถ้ำข้าวสารหินข้าวสารหินเขาอยู่ข้างล่างนึกว่าอยู่ในถ้ำนี้ที่นี้เป็นกุฏิสงฆ์พระสงฆ์จะอยู่ที่นี่กุฏิพระดูลักษณะของหินแล้วเนี่ยอดีตน่าจะเป็นท้องทะเลมาก่อนแล้วก็เกิดโลกมีการเปลี่ยนแปลง นี่คือทางขึ้นมาทางนี้ด้านซ้ายมือเป็นที่สงขึ้นไปอีกส่วนด้านซ้ายมือทางนี้ก็เป็นที่เดินรอบได้อีกหน่อยหนึ่งคล้ายๆกับภูทอกที่บึงการในฐานะชาวพุทธเวลาไปไหนก็จะทำบุญที่นั่นถ้าเป็นคนอื่นเขาจะมาสำรวจของชาวพุทธเนี่ยจะไปทำบุญ เป็นบุญที่ได้มาเพราะบางคนอาจจะไม่ได้มาอีกบางคนที่เป็นหนุ่มสาวอยู่ในวัยหนุ่มสาวก็จะอาจจะได้มาอีกครั้งหนึ่ง